ช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกดูวอลเลย์บอลสดไทยตุรกีวันนี้ช่อง 7 ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบโครเอเชียวันที่29 มิถุนายน 2566ดูวอลเลย์บอลสดไทยตุรกีเวลา 20:30 น.เป็นศึก VNL 2023ในสัปดาห์ที่3โดยผลงานตกสาวไทยหลังจบสัปดาห์ที่2แข่ง8นัดชนะ2แพ้6มี8คะแนนส่งใจเชียร์กันต่อเนื่องดูวอลเลย์บอลสดวันนี้ช่อง 7 HD พร้อมกับมีบักอาบูทีวีถ่ายทอดสดหรือสามารถรับชมดูช่อง 7 ออนไลน์ผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL 2023สัปดาห์แรกตกสาวไทยแพ้อิตาลี 2-3 เซต 26-24 17-25 29-27 28-30 และ 11-15ตกสาวไทยชนะแคนาดา 3-0 เซต 25-17 26-24 และ 25-21ตบสาวไทยแพ้โปแลนด์ 0-3 เซต 20-25 16-25 และ 15-25 ตบสาวไทยชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-17 28-26 และ 25-21 ไทยตุรกีเปิดสถิติพบกัน5นัดหลังสุดชิงแชมป์โลก2022วันที่24 กันยายน 2022ไทยชนะตุรกี 3-2 เซต 17-25 31-29 22-25 25-19 15-13 เนชั่นลีก2022วันที่14 กรกฎาคม 2022ไทยแพ้ตุรกี 1-3 เซต 25-23 15-25 18-25 21-25 เนชั่นลีก2021วันที่6 มิถุนายน 2021ไทยแพ้ตุรกี 1-3 เซต 25-23 12-25 20-25 9-25 เนชั่นลีก2019วันที่6 มิถุนายน 2019ไทยแพ้ตุรกี 0-3 เซต 16-25 18-25 25-13 มงเทรมาสเตอร์ส 2019วันที่17 พฤษภาคม 2019ไทยแพ้ตุรกี 1-3 เซต 25-22 19-25 21-25 24-26 จากสถิติการพบกันทั้ง5ครั้งในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเป็นวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไปได้1ครั้งและแพ้ตุรกีไปอีก4ครั้งช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023ศึกเนชั่นลีก2023เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน volleyballworld.com VBTV ช่องทางดูวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช่อง 7 HD ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023กดหมายเลข35คลิกที่นี่ดูวอลเลย์บอลสดบักอาบูทีวีคลิกแอปพลิเคชัน bakabu.tv คลิกที่นี่คลิกที่นี่ลิงก์ดูวอลเลย์สดผ่านเว็บไซต์ terroasia.com ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงวันนี้คลิกที่นี่โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง VNL 2023วันที่27 มิถุนายน 2566เวลา 20:30 น.ไทยพบเนเธอร์แลนด์วันที่29 มิถุนายน 2566เวลา 20:30 น.ไทยพบตุรกีวันที่1 กรกฎาคม 2566เวลา 20:30 น.ไทยพบญี่ปุ่นวันที่2 กรกฎาคม 2566เวลา 20:30 น.ไทยพบบราซิล